ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk นะครับวันนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี58เรามีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจที่สุดของไทยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆโดยตำแหน่งก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลสวัสดีครับอาจารย์กอบศักดิ์ครับอาจารย์กอบศักดิ์ฮะ2558เนี่ยเรามีความหวังกับเศรษฐกิจไทยแค่ไหนฮะนี่เข้าเรื่องเลยครับครับผมก็อยากจะเรียนท่านอาจารย์นิดนึงครับว่าชีวิตมีความหวังอยู่เสมอครับแต่ว่าหวังนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับปีนี้คือถ้าเกิดอาจารย์ย้อนกลับไปช่วงกลางปีที่แล้วครับกลางปีที่แล้วตอนที่เริ่มกีฬาสีถูกไหมตอนต้นไม้การกลางปีนี้ปีนี้2557ปีนี้ผมว่าตอนนั้นทุกคนแอบหวังนะครับแอบหวังว่าพอจากปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยโอ้มันจะเฟื่องฟูเด้งขึ้นมาเนี่ยจำได้ไหมครับช่วงนั้นคือทุกคนคิดว่าโอ้มันทะเลาะกันตั้ง7เดือนมีแรงอั้นเศรษฐกิจไว้เยอะทุกคนอยากจะบริโภคก็บริโภคไม่ได้อยากจะไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับก็หวังว่าพอเลิกทะเลาะกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะต้องเป็น V shape อ่ะเคยได้ยินคำ V shape ไหมครับเด้งขึ้นมาทันทีเด้งแล้วเป็นไงครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็รู้ก็ตอบมาครับใช่ไหมเขาก็บอกว่าอาจารย์เป็นแขกอาจารย์ก็พูดไปดิเขาเป็นวิธีการของผู้ที่เป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้ดำเนินรายการได้ตอบโต้กันไว้ได้พูดอะไรคือพอหลังจากนั้นครับผมคิดว่าคนก็แอบหวังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เป็นตามหวังคือเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เด้งขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดมีก็เห็นก็คือค่อยๆไต่ระดับมาผมเอาแว่นขยายนะครับไปส่องดูตามดัชนีเศรษฐกิจทุกดัชนีครับดูว่ามันมีไอ้ V shape หรือเปล่าปรากฏไม่เจอครับไม่เจอ V shape เลยไม่เจอ V shape ไม่เจออย่างมากก็เหมือนกับ Nike V ก็ไม่ถึง Nike V ก็ยัง Nike V คือไอตัวถูกไอ้ Just Do It นะฮะอย่างเงี้ยแต่มันค่อยๆแผ่วมากเลยครับมันเหมือนกับตัว L หมายถูกนี่เครื่องหมายถูกนะฮะมันเหมือนกับตัวคล้ายๆตัว L ครับคือมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอย่างช้าๆซึ่งหลายคนก็ผิดหวังนะครับผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าคือเราก็คิดว่าแหมเลิกตีกันแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ไปได้แล้วทุกอย่างก็ปีหน้าก็จะสวยหรูมากเลยปี58เนี่ยทุกอย่างก็จะมีแรงส่งฟุ๊บขึ้นไปแล้วก็ปี58ก็จะเป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองอีกปีนึงปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนก็กลับมาถามคำถามว่าแล้วมันเป็นอะไรอ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเศรษฐกิจมันถึงไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะว่าหลังจากเลิกตีกันเนี่ยก็ตัวของความเชื่อมั่นนักธุรกิจก็ดีขึ้นมาเนี่ย V shape จริงความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ดีขึ้นมาเหมือนกันก็ V shape จริงตัวของยอดเปิดโรงงานก็ V shape แต่ตัวของยอดขายมันไม่ขึ้นพอกลับไปดูเนี่ยผมก็ไปดูตามข้อมูลต่างๆครับผมคิดว่าที่มันไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มอันนี้ต้องขอพูดนิดนึงเพราะมันจะเข้าใจว่าปีหน้าจะเป็นไงเพราะมันขึ้นจากปีนี้ถ้าเกิดไปดูกลุ่มคนที่มีอันจะกินมีอันจะกินมีอันจะกินไหมเขาก็คือรายได้สูงพอสมควรคือเขามีรายได้ครับกลุ่มนี้ไปได้ดีอาจารย์อย่างไปดูงานมอเตอร์โชว์ครับเนี่ยผมไปมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมอเตอร์โชว์จะอยู่เดือนมีนามีนาใช่ครับอันนี้มอเตอร์เอ็กซ์โปอาจารย์จะเสนอไปดูอะไรก็ไม่ไปดูปรากฏไปเจอแต่พวกพิตตี้ป่ะผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารนึกว่าไปดูพิตตี้ไม่นมเต็มไปหมดเลยนั่นไงนั่นไงใช่ไหมว่าจะไปดูรถแต่เจอนมแล้วอาจารย์ซื้อรถมาหรือเปล่าครับอะไรนะปิดงานเหรอโอ้นั่งนั่งหมุนเคาน์เตอร์เนี่ยนะเต็มไปหมดเลยเออผมก็งงมอเตอร์โชว์ก็ขายไปได้ต้อง 20,000 กว่าคันมั้ยอ่ะ 24,000 ไอ้24,000 คันนะไอ้มอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ใช่มั้ยครับใช่ฮะขายไปได้เกือบ 50,000 อ๋อได้เกือบ 50,000 นะฮะ 50,000 52,000 ล้านครับเป็นมูลค่าเม็ดเงินใช่มั้ยฮะเม็ดเงินครับ 42,000 คันแต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้ก็คือว่าคือพอไปได้อีกงานหนึ่งครับมอเตอร์โชว์ตอนกลางปีอ๋อมอเตอร์โชว์ตอนกลางปีฮะขายไปได้เกือบ 40,000 คันตอนนั้นทั้งที่ยังไม่ค่อยเข้าที่ดีใช่ครับแต่ว่า
ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขายได้เกือบ 90,000 ล้านครั้งนั้นครั้งนี้ได้ 52,000 ล้านครั้งนี้ได้ครั้งนั้น 90,000 ล้านและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไปดูอย่างมีโครงการนึงครับชื่อว่าไอคอนสยามอาจารย์รู้จักไหมครับอ๋อรู้ฮะอยู่ฝั่งนู้นตรงฝั่งทนอยู่ตรงแถวเจริญนครครับที่นั่นเนี่ยมันจะมีคอนโดแห่งนึงสูงประมาณ300กว่าเมตรเท่ากับใบหยก2 70ชั้น70ชั้นโอ้เหรอฮะครับไอคอนสยามเนี่ยกำลังจะสร้างก็มีตึกคู่แฝดคู่หนึ่ง50ชั้นข้างนึง70ชั้น70ชั้นขายก่อนครับรู้ไหมครับเขาเปิดโครงการมา4เดือนราคา 2,300 ถึง 3,600 ต่อตารางเมตรตอนนี้ขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วบริษัทอะไรฮะเนี่ยบริษัทอะไรอยู่ในตลาดนี่ไงของอยู่พารากอนไงพารากอน2ไงอ๋อไม่ใช่อยู่ในตลาดนะอยู่เหมือนกันนะมีส่วนมีส่วนอันนี้ผมไม่รู้ครับต้องถามผู้รู้ขอถือหุ้นอยู่ในตลาดแต่ขอโทษนะครับรถก็ขายได้คอนโดหรูก็ขายได้มันบอกอะไรครับมันบอกว่ากลุ่มเนี้ยพร้อมจ่ายมันมีเงินอยู่แล้วมีเงินแล้วอาจารย์ไปดูสิครับว่าไอ้ที่ดินแถวๆอุดรนะครับเขาบอกขึ้นมา2เท่าบางแห่งขึ้น 80% 90% ในเดือนนึงหลังจากปฏิวัติเสร็จมันก็คือว่าคนเนี่ยมีกำลังซื้อแต่กำลังซื้อเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีอันจะกินอันนี้คือกลุ่มนี้ไปได้ผมคิดไปได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์ไปดูกลุ่มข้างล่างอ่ะครับกลุ่มที่เป็นคนจนกลุ่มข้างล่างเนี่ยฮะกลุ่มข้างล่างนี่ผมคิดว่าใช้ได้เพราะว่ากลุ่มนี้ใช้ได้เช่นกันกลุ่มล่างๆอ่ะครับกลุ่มที่เป็นบางทีก็เรียกรากหญ้ากันแล้วกันนะกลุ่มรากหญ้าใช่ๆกลุ่มนั้นมีเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยนะมีปัญหาครับเพราะทำไมครับเพราะว่าคือส่วนแรกนะครับตัวของหนี้ก็เยอะแหละเขาบอกว่าหนี้ครัวเรือนเยอะใช่ไหมครับกลุ่มนี้ก็มีหนี้เยอะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยซึ่งแต่ก่อนขายข้าวได้12,000-15,000เนี่ยครับตอนนี้ก็เหลือ 7,000 7,000-8,000 หายไปครึ่งนึงคนขายยางแต่ก่อนก็ร้อยนึงตอนนี้เหลือ40กว่าครับเห็นไหมครับพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยในต่างจังหวัดณขณะนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่ดีสัญญาณต่างๆที่ได้ยินมาก็คือว่าอย่างบางจังหวัดในอีสานเนี่ยมีคนเล่าให้ผมฟังว่าเสาร์อาทิตย์เงียบมากในภาคใต้เนี่ยขณะนี้ก็มีพวกขโมยขจรเยอะยังไม่เคยเป็นมาก่อนมันก็สะท้อนว่าและขณะเดียวกันอย่างมอเตอร์ไซค์ใครทำลีสซิ่งต่างจังหวัดเนี่ยแย่ตอนนี้เขาบอกว่า NPL ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นสูงเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างพวกมอเตอร์ไซค์ต่างเป็นต้นนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เขาหนี้เยอะครับแต่ว่ารายได้เขาหายไปครึ่งนึงเขาจะกล้าจับจ่ายใช้สอยได้ยังไงงั้นเวลาไปคุยกับบริษัทที่มันขายของต่างจังหวัดนะครับเขาจะบอกว่าอ๋อมันแย่ปีนี้ไปไม่ได้มีหน้ารายการมันนี่ทอกเราคนก็ดูน้อยลงที่ต่างจังหวัดนะไม่ครับไม่คือดร.กอบศักดิ์ผมเผอิญผมบรรยายอยู่นะผมจะไปบรรยายบริษัททั้งหลายเนี่ยที่ดร.กอบศักดิ์พูดเนี่ยดร.ไอ้บริษัทรถจักรยานยนต์บริษัทรถยนต์บริษัททั้งหลายที่มันค้าขายในช่วงเศรษฐกิจที่มีปัญหาที่ดร.กอบศักดิ์พูดเนี่ยนะผมจะบรรยายสอนพวกนักขายเทคนิคการขายอะไรต่างๆนี่ผมถามพวกนักขายนะว่าเนี่ยยอดขายช่วงที่ดร.กอบศักดิ์พูดเนี่ยตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วจนทั้งถึงปีนี้ที่มันต่อเนื่องมาหลังจากปฏิวัติเนี่ยยอดขายเป็นไงบ้างพนักงานขายตอบเป็นเสียงเดียวว่ายอดขายช่วงนี้โอเคว้าเขาบอกนักเศรษฐศาสตร์อะไรทั้งหลายทุกคนบอกเศรษฐกิจบอกเศรษฐกิจไม่ดีจังกอบศักดิ์ผิดดิเออเขาบอกยอดขายโอเคผมถามโอเคจริงหรือไม่เขาบอกโอเคแปลว่าตกลงโอเคมันฟังดูดีกว่าเยอะดร.กอบศักดิ์เชื่อผมดร.กอบศักดิ์พูดอย่างนั้นมันเป็นลบของเรายอดขายช่วงนี้โอเคมันดูเป็นบวกหน่อยถูกไหมยอดขายมันโอเคงั้นเศรษฐกิจปี58ก็โอเคครับผมได้เคล็ดลับละแต่พอเป็นงี้นะครับไอ้กลุ่มตรงการฐานรากเนี่ยไปไม่ได้แล้วกลุ่มตรงกลางๆก็มีปัญหาครับเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มตรงกลางเนี่ยก็มีหนี้รถคันแรกไว้เยอะแล้วจ่ายหนี้รถคันแรกเยอะพอเป็นงี้เห็นไหมครับพอเอามา3กลุ่มมาบวกกันเนี่ยกลุ่มบนไปได้กลุ่มล่างไปไม่ได้กลุ่มกลางๆถูไถเนี่ยยากเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ปฏิวัติเป็นต้นมาเนี่ยมีปัญหาอย่างผมมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับช่วงนี้สำเพ็งเนี่ยจะปีใหม่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่มีคนไปซื้อของปกติจะปีใหม่มันต้องคึกคักเตรียมซื้อแจกแต่ปีนี้ไม่มีคนไปซื้อของแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวของคนอยากจะลงทุนตอนนั้นก็คิดว่าจะไปได้ปรากฏว่าคนลงทุนเนี่ยก็เตรียมเอาโครงการมาถามผมเป็นนายแบงค์ใช่ไหมครับก็มาโอ้โครงการผมจะลงทุนแล้วล่ะแล้วเขาก็รอครับรอรัฐบาลว่าเมื่อไหร่จะทำให้เห็นชัดเจนสักทีว่าจะเกิดโครงการนู้นโครงการนี้ปรากฏว่าณขณะนี้ก็ยังรออยู่ต่อไป
มีอีกคนหนึ่งเขาบอกผมมาเป็นบริษัทขายปูนใหญ่ของประเทศไทยบริษัทหนึ่งครับเขาบอกว่าไอ้เข็มปูนเนี่ยปกติสำคัญตอนนี้ยอดตก 20% เดือนพฤศจิกายนขายยากมากยังไม่เคยเป็นมาก่อนมันก็สะท้อนว่าไอ้โครงการใหญ่ๆมันเริ่มหยุดแล้วมันไปไม่ได้เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ปฏิวัติเนี่ยเศรษฐกิจไทยที่เคยคิดว่ามันจะเด้งดึงขึ้นมาเป็น V shape เนี่ยมันกลายว่าบริโภคก็ไปไม่ได้มันฝืดๆไปได้อยู่กลุ่มเดียวลงทุนเองก็นั่งรออยู่ข้างๆว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีมันก็ยังไปไม่ได้เช่นกันแล้วพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเข้าปี58ณขณะนี้เนี่ยเข้าไปปี58โดยที่แรงส่งไม่ดีแรงส่งไม่ดีถ้าเกิดไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ไม่เปลี่ยนกระบวนยุทธในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี58จะลำบากจะเปลี่ยนยังไงครับโอ้ผมกำลังบอกว่าคุณพูดมั่งเนี่ยนะเป็นพูดอะไรกันแล้วจะเปลี่ยนยังไงครับอย่างเงี้ยแล้วจะมีตัวอะไรที่จะกลับทิศแล้วส่งออกหรืออะไรต่างๆที่เป็นเวลาถามให้ก็มีโอกาสอย่าไปถามเป็นการสร้างความกดดันให้กับเอียบอลใช่ไหมต้องถามคำถามเปิดเออขอประทานโทษท่านดร.กอบศักดิ์ไม่ทราบว่ามันจะมีทิศทางที่มันจะหันเหอะไรอย่างงี้บ้างสิไม่ใช่แล้วมันมีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้มีอะไรที่มันจะกลับทิศได้มันกดดันแขกมันน่าเกลียดอ่ะพอสอนี้ต้องพูดอย่างนี้จริงนะบางคนคืออย่างนี้อาจารย์เสน่ห์อันนี้มันเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งนะการลงทุนก็เป็นจิตวิทยาอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาเขาเรียกพฤติกรรมครอบครัวพฤติกรรมครอบครัวคือคนเราในบ้านพูดไม่ได้จะพูดนอกบ้านมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ใช่ไหมถ้านี่ต่ำก็ไปออกข้างบนเยอะนี่จะเป็นธรรมชาตินะเป็นยังไงครับผมลืมเลยครับแต่ผมคิดว่า turning point มันจะมีไหมมันมีไหมพวกนี้มันผมก็กลับไปนั่งคิดนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะมาจากไหนผมคิดว่าตอนนี้เมืองไทยไอ้ที่โตง่ายๆเหมือนในอดีตเนี่ยผมว่ามันผ่านไปแล้ว โตง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยคู่แข่งผมอะคู่แข่งสีม่วงเอ่ยสีเขียวๆเอ่ยอะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าคู่แข่งดอกบัวพูดง่ายนะนั่นแหละครับถ้าเกิดไปดูนะครับคู่แข่งผมเนี่ยเขาจะปล่อยสินเชื่อกลุ่มหนึ่งทึ่งเฟื่องฟูเป็นพิเศษในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อพวก personal loan ทั้งหลายเนี่ย personal loan สินเชื่อ consumer credit เนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับซื้อเครื่องซักผ้าซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรถซื้อบ้านซื้อบ้านเนี่ยรูดปื้ดพวกนี้ครับเชื่อไหมครับว่า 2-4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตปีละ 20-30% ต่อปีสินเชื่อพวกนั้นแต่ตอนนี้มันเริ่มแผ่วแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเหมือนสมัยก่อนมีบัตรเครดิตเนี่ยมันมีแค่ใบเดียวตอนหลังก็มี5ใบตอนหลังก็มี10ใบบางคนมี13ใบครับ13ใบนี่คือเสียหายหมดเลยเต็มทั้ง13ใบเต็มทั้ง13ใบไอ้ตอนรูดก็สนุกนะครับแต่พอเต็ม13ใบเนี่ยชีวิตมันแย่อาจารย์เสน่ห์เอาบัตรเครดิตมาดูดิมาดูดิบัตรเครดิตอะไรเล่ามาดูเราเป็นผู้ดำเนินในการมันนี่ทองเนี่ยเราโปร่งใสเอามาดูฮะดูบัตรโอ้โหอาจารย์โอ้โหเลือกอะไรเลือกอะไรนะครับว่าแบงค์ไหนครับแบงค์ไหนตัวอย่างดูที่อาจารย์นิเวศดูที่มีอะไรบ้างอะไรกับบัตรผมบัตรโกรอยัลออคิดพลัสมันไม่เกี่ยวเลยมันอันนี้บัตรประชาชนนายเสน่ห์ศรีสุวรรณเออมันอันนี้บัตรวิสตอมบอวิสตอมนั่นหนึ่งอันแล้วก็บัตรเทสโก้ธนาคารสิครับขับการ์ดเทสโก้วีซ่าแพตตินัมแพตตินัมไอ้นี่บัตรลดราคาโรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมอะไรนี่มันร้านหนังสือร้านหนังสือไงที่มีประโยชน์อะไรสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มีทุกแบงค์เลยครับเนี่ยโอ้โหมีหมดอะแต่ไม่มีแบงค์ผมแน่เลยที่ไม่แปลกไอ้มาหนูไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวบัตรเอ็มการ์ดเอ็มการ์ดดูหนังอีออนยังมีอะไรไปผ่อนอีออนอีออนเอ็มเคมีหมดอ่ะเอสบีแฟมิลี่โอ้ยไอ้วีซ่าอะไรเนี่ยวีซ่าแบงก์กอกแบงก์นี่บ้านแบงก์กอกมีมันเยอะจริงๆนะบัตรแบ็คแคนยอนโอ้ยยาโยอีมีไม่อ่านทำไมฟูจิสมาร์ทการ์ดไอ้นี่ไปอ่านทำไมพวกนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราเออบัตรแม็กอย่างงี้ก็มีไปยีนแม็กเอ็มเคโอ้มีเยอะแยะอ่ะพอละ
คืนเขาให้หมดนะนี่มีสองมีกระเป๋านึงนะครับนี่กระเป๋าเดียวนะฮะนี่เพิ่งกระเป๋าเดียวมันเลื่ออะไรของผมผมคิดว่าคนเนี่ยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างนี้แหละใช้จ่ายเยอะมีคนปล่อยสินเชื่อเข้าไปเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหนี้เต็มแม็กซ์ละเต็มพอเต็มปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าจะโตโดยการรูดๆเนี่ยไม่มีละยากงั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยณขณะนี้ที่มันฝืดๆก็เพราะว่าคนเนี่ยได้กู้ยืมไปถึงระดับแล้วแบงค์เริ่มกังวลใจแล้วพอแบงค์เริ่มกังวลใจเนี่ยไอ้กระบวนการการปล่อยสินเชื่อแบบ 20% 30% เนี่ยผมว่ามันผ่านไปแล้วงั้นถ้าเกิดเราจะโตนะครับต่อไปเนี่ยเราก็ต้องถามท่านอาจารย์ถามว่ามันจะเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมครับจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องคิดว่ามันมีอะไรที่เป็นบาลานซ์ชีทที่ยังสดๆอยู่บ้างบาลานซ์ชีทก็คือว่าฐานะการเงินที่พอจะไปให้เขาเป็นหนี้คือโตแบบเป็นหนี้มันโตเร็วไงครับโตแบบมีรายได้เนี่ยมันโตช้าก็ต้องไปสร้างรายได้ก่อนแล้วค่อยโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่โตเป็นหนี้คือเอาไปกู้เข้ามาใช้เศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูแต่บังเอิญเรากู้ไปหมดแล้วตอนนี้ผมก็ไปนั่งเปิดดูว่ามันมีที่ไหนของเมืองไทยบ้างที่มันยังกู้ได้แล้วมันถึงจะไปเฟื่องฟูได้มีไหมอาจารย์นิเวศไงครับไม่ครับไม่ใช่นิเวศใช่ไหมแต่ว่ามันมีครับที่มันจะกู้ได้แล้วมันจะสามารถไปได้ก็คือบริษัทเมืองไทยบริษัทเมืองไทยใช่บริษัทไทยเนี่ยบริษัทไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบาลานซ์ชีทดีมากๆเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้อยากจะลงทุนกันเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสลงทุนเลยครับจะลงทุนทีน้ำท่วมจะลงทุนทีปฏิวัติจะลงทุนทีประท้วงจะลงทุนทีก็ปิดราชประสงค์เห็นไหมครับเราจะกู้ประจำมาอะไรฮะตรงนี้คือหัวใจหัวใจก็คือว่าถ้าเกิดทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยสามารถลงทุนได้หรืออยากจะลงทุนเมืองไทยจะเปลี่ยนแต่มันอยู่ตรงนี้ตรงหัวใจว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยเนี่ยมันถึงอยากจะลงทุนกันอันนี้ก็กลับมาไงครับว่ามันอยู่กับว่าตอนนี้ทุกคนรออยู่อย่างเดียวครับว่ารอว่ารัฐบาลเนี่ยจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลต้องนำก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับภาครัฐต้องลงทุนนำรัฐบาลต้องลงทุนก่อนครับแล้วพอรัฐบาลลงทุนเสร็จเพราะรัฐบาลก็ยังมีช่องอยู่พอจะไปกู้มาใช้จ่ายได้งั้นรัฐบาลต้องลงก่อนแล้วพอรัฐบาลลงเสร็จแล้วเนี่ยเอกชนก็จะลงแต่ตอนนี้ที่มันเกิดเรื่องก็เพราะว่าเขารอกันมา3เดือนแล้วครับคิดง่ายๆครับเขารอมา3เดือนแล้วเขาอยากจะรู้ว่าจะทำโครงการอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลาก็บอกว่า3ล้านล้านเออก็ลงก็ประกาศแล้วไงแต่อาจารย์จำได้ไหมครับว่าอาจารย์ได้ยิน3ล้านล้าน 1.7 ล้านล้าน2ล้านล้าน 2.4 ล้านล้านมากี่ครั้งแล้วอ๋อต้องเป็นแบบ5ล้านล้านไม่ครับต้องรอ ไม่ใช่ครับมันต้องมีแผนชัดเจนออกมา มีกำหนดเวลาชัดเจนอย่างนั้นหรือยังไงฮะเพราะว่าไอ้ที่ได้ยินล้านล้านเนี่ยได้ยินตอนแรกก็ได้ยินแล้วตื่นเต้นแต่ตอนมันได้ยินจนเบื่อแล้วไงครับว่าทุกรัฐบาลมาก็ต้องบอกว่าเมกะโปรเจกต์โครงการลงทุนขนาดใหญ่จะต้องมีเป็นล้านล้าน3ล้านล้าน2ล้านล้านประชาชนเขาบอกว่าอีกละก็ได้ยินมาหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งที่พูดไปเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยใช่ไหมครับใครพูดดร.กอบศักดิ์ใครพูดประชาชนพูดครับประชาชนเมื่อกี้ก็บอกกับเขาว่าเวลาถามให้ผู้ดำเนินให้แขกเขาได้มีช่องทางขออนุญาตสอบถามท่านดร.กอบศักดิ์นิดหนึ่งว่าหมายความว่าท่านใดเป็นคนพูดครับประชาชนประชาชนประชาชนเป็นคนพูดอย่างนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์กอบศักดิ์อย่างนี้ว่าหลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็อาจจะมาเอื้อกับเรามั้ยหรือจริงๆแล้ว2558เนี่ยเศรษฐกิจโลกเช่นอเมริกามันก็น่าจะฟื้นเหมือนกันนะยุโรปอาจจะมีปัญหาจีนญี่ปุ่นอะไรจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลก58มันเชื่อมกับเศรษฐกิจไทยยังไงครับมีครับมีเดี๋ยวผมขอนิดนึงได้มั้ยเชิญครับของไทยให้จบนิดนึงก่อนนะฮะอีกนิดเดียวครับแต่ผมคิดว่าที่ทุกคนรออยู่จริงๆก็คือว่าเห็นผลจริงผมไปนั่งคิดนะครับว่าทำยังไงประชาชนหรือว่าพวกนักลงทุนเนี่ยเขาจะเชื่อผมคิดว่าง่ายๆเลยครับคือแค่รัฐบาลประกาศบอกว่าเนี่ยผมจะหยิบมา 2-3 โครงการสุวรรณภูมิเฟส2เนี่ยยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ใช่ไหมครับรถไฟรางคู่ก็อยากเห็นเต็มมากๆเลยคือแล้วมีสายหนึ่งนะครับเขาทำเสร็จแล้วคือ EIA เนี่ยเสร็จสายจีระขอนแก่นเรียบร้อยแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินก็เหมือนกันเอา3โครงการนี้ประกาศเลยครับว่าเดือนหน้าภายในมกราเนี่ยจะออก3โครงการนี้ประมูลเสร็จแล้วก็ไปคุยกับผู้รับเหมาเรียบร้อยว่าประมูลครั้งนี้ต้องต่ำกว่าปกติ 20-30% เพราะครั้งนี้ไม่มีใต้โต๊ะแล้วขอกันเลยใช่ไม่มีใต้โต๊ะก็เลยไม่มีคนประมูลเลยตอนนี้เลยไม่มีคนประมูลบอกว่าขอต่ำมา 20% แต่เชื่อไหมครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่าถ้าเราทำได้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนจะเห็นว่านี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างก็คือในอดีตเนี่ยเราพูดแล้วไม่ทำมีแต่ตัวเลข2ล้านล้าน3ล้านล้านแต่ครั้งเนี้ยจะทำให้เห็นว่าโครงการที่กำลังพูดรถไฟฟ้ารางคู่เนี่ยที่รอตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไอ้ MOU ที่บอกเซ็นๆไปกับจีนนะครับขอโทษว่าก็พูด MOU มาบ่อยครั้งแล้วแต่ตอกเสาเข็มสิครับทำให้เห็นจริงแล้วพอทำเห็นจริงบอกเลยครับว่าไอ้กำลังอยากจะลงทุนของเอกชนที่รออยู่เยอะแยะเนี่ยมันพอการที่เหลืออีก10กว่าโครงการที่พูดกันไว้เนี่ยมันก็จะไปได้จริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องไปดูว่าใครพร้อมจะพาเศรษฐกิจไทยไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ถามปีหน้าผมบอกเลยครับว่าปีหน้าจะเป็นปีที่น่ากังวลใจเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกน่ากังวลใจน่ากังวลใจแล้วปีนี้ไม่น่ากังวลปีนี้เนี่ยมันยังดีอยู่แต่ว่ามันเริ่มน่ากังวลใจตอนเดือนนี้แล้วครับแต่มันเดือนนี้กับปีหน้าก็เดือนเดียวกันแล้วน่ากังวลนี่มาจากตรงไหนฮะอาจารย์ที่อาจารย์ห่วงเป็นพิเศษเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์ได้ยินไหมครับว่าหุ้นของกรีซเนี่ยตกไปทั้งหมด 12% ใน1วันวันเดียวเลยครับอาจารย์ 12% อีกวันเดียวกันนั้นน่ะหุ้นของจีนตกอีก 5%วันเดียวเหมือนกันนะวันเดียวครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมารวมกันเป็น17คนละประเทศยังมีก็คิดแบบนี้ไม่ได้หรอครับยังมีอีกประเทศนึงครับอเมริกาครับเคยไป 17,000 ใช่มั้ยครับตอนนี้ก็ตกมาเกือบ 1,000 จุดละในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวบ้านเราก็เป็นนะผมก็ว่าเหมือนกันบ้านเราก็ตกอาทิตย์ที่แล้วก็เกือบ 1,600 นะตอนนี้ก็เหลือเกือบ 1,500 ครับชีวิตมันไม่ง่ายครับนะฮะเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยชีวิตไม่ง่ายผมบอกเลยว่ากำลังลงทุนเนี่ยไม่ง่ายแต่ผมบอกเขาว่าปีนี้เป็นปีที่เตรียมการเพราะปีหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดใครไปดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะพบว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยจะต่างกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วนี่คือทุกคนแย่หมดพอมันแย่หมดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอมันแย่เสร็จแล้วอ่ะมันทำให้ตัวของทุกคนต้องกระตุ้นพร้อมๆกันไอ้ตอนที่ทองขึ้นหุ้นขึ้นราคาคอมมูนิตี้ขึ้นเนี่ยเพราะทุกคนอัดฉีดพร้อมๆกันปีหน้าครับจะเป็นปีที่ต่างจาก5ปีที่ผ่านมาเพราะว่าอเมริกาจะรอดแล้วอเมริการอดใช่อเมริกาเนี่ยกำลังเข้มแข็งแล้วก็กำลังเดินหน้าไปได้เรื่อยๆส่วนยุโรปกำลังจะเข้าสู่วิกฤตอีกรอบนึงยุโรปเนี่ยกำลังย่ำแย่ขณะนี้กำลังมีปัญหาหุ้นตกๆกันปีนี้เดือนนี้เดือนที่แล้วเนี่ยก็เพราะว่ากำลังมีปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปที่ทุกคนกำลังจับตามองเดี๋ยวกลับมาเท่านี้ทีนึงแล้วก็เมืองจีนเองก็ไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ยังขับเคลื่อนกันอยู่เห็นไหมครับตกลงวันนี้อาเบะจะชนะไหมวันนี้การเลือกตั้งอาเบะเขาบอกชนะครับไม่มีปัญหาแน่เลยเพียงแต่ว่าการชนะครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะครั้งนี้ชนะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อมั่นในอาเบโนเมกเนี่ยมันผ่านมันหายไปคือขายไปแล้วจุดขายขายไปเยอะใช่ใช่แต่หัวใจคืออย่างนี้ครับหัวใจก็คือว่าครั้งเนี้ยถ้าเกิดทุกคนมองเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ว่าทุกคนเนี่ยอัดฉีดพร้อมๆกันครั้งเนี้ยอเมริกากำลังจะดูดออกมาแล้วก็คนอื่นกำลังจะต้องอัดเข้าไปงั้นในเศรษฐกิจโลกมันก็จะเหมือนกับว่ามันมีแรงบิดอยู่ครับคนนึงหมุนไปด้านนี้อีกคนนึงก็หมุนไปข้างนี้ใช่ไหมครับงั้นตอนนี้ถ้าเกิดไปดูอย่างค่าเงินนะครับ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินอเมริกาเนี่ยทำตัวผิดแผกแตกเหล่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่าเงินอเมริกาแข็งขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาสั้นๆประมาณแค่ 3-4 เดือนณวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 88.5 88.5 บางช่วงก็89นะครับอันนี้เทียบกับอินเด็กซ์ของเขาอ๋อครับอินเด็กซ์ของค่าเงินดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์ครับแต่ก่อนอยู่ประมาณ80ตอนนี้อยู่ประมาณ89แล้วครับ89นะครับไม่เคยแตะระดับนี้ในช่วง7ปีที่ผ่านมายกเว้นในกรณีตอนที่เกิดวิกฤตที่อเมริกาแล้วก็เกิดวิกฤตที่ยุโรปตอนที่กรีซเกิดปัญหาต้องถามครับว่า 4-5 เดือนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรในโลกที่ทำให้ค่าเงินอเมริกาขึ้นไปขนาดนั้นไม่มีเลยนะครับมีอยู่อย่างเดียวคือว่าคนกำลังเตรียมการเพราะรู้ว่าปีหน้าเนี่ยอเมริกาจะถอนสภาพคล่องแล้วยุโรปกำลังย่ำแย่ญี่ปุ่นกำลังย่ำแย่ตอนนี้ตลาดค่าเงินโลกกำลังปั่นป่วนขณะที่เรายังไม่เห็นนะเรายังสบายใจกับเงินเซ็ตจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยทุกอย่างในโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราไม่ทันเฉลียวใจค่าเงินที่ขึ้นลักษณะนี้มันไม่เคยทำตัวอย่างนี้มาก่อน
ปกติเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจเป็นปกติมันก็ไม่เด้งขึ้นถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าคนกำลังเตรียมการแล้วถ้าเกิดใครเคยดูค่าเงินญี่ปุ่นนะครับครับ100อ่อนลงเรื่อยๆจะ120แล้วจะ120แล้วครับจะ120แล้วอันนี้มีผลนิดเดียวแหละครับแกเพิ่งไปมาเขาประเด็นก็ไปฮอกไกโดมาอ๋อไปเขาไปประเทศไหนประเทศนั้นเดือดร้อนพอไปประเทศไหนประเทศนั้นก็มีอันเป็นไปนะเพราะว่าทันทีอ่ะเขาก็รอเล็งไปเยือนอยู่แต่ละประเทศเพราะว่าถ้าดร.กอบศักดิ์พูดอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้าไปอเมริกาเลยดีครับดีไม่ไหวไกลเกินอย่าไปยุโรปอย่างเดียวก็ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเงินเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมการค่าเงินยูค่าเงินยูโรก็อ่อนเป็นพิเศษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่าเงินเยนก็อ่อนเป็นพิเศษอย่างสมัยก่อนเราไปยุคญี่ปุ่นใช่ไหมครับ40บาทครับตอนหนึ่งเนี่ยคือ100เยนเนี่ย40บาทตอนนี้เหลือ29ถูกมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วปีหน้านะครับผมบอกเลยครับว่าตัวของปัญหาที่ตอนนี้ทุกคนกำลังมองกันก็คือที่กรีซกรีซเนี่ยเป็นกลับมาแบบเดิมไหมครับกรีซเนี่ยคิดเป็นไครซิสแล้วก็ลามไปช่วงเมื่อหลายปีก่อนกรีซเนี่ยที่คนกลัวกันก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศบอกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วพอจะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยที่เขากลัวกันก็คืออะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่าคณะรัฐบาลเนี่ยจะได้เสียงไม่เพียงพอแล้วต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากนั้นแล้วพอเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันจะมีพรรคชื่อหนึ่งชื่อพรรคเซริซาพรรคนี้คือพรรคที่อยากจะเอากรีซออกจากเงินยูโรหุ้นกรีซก็เลยตกวันเดียว12-13%แล้วเขากลัวกันนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นใน2เดือนหลังจากนี้ถ้าเกิดพรรคนั้นชนะคราวนี้กรีซก็ต้องเกิดปัญหาพอสมควรว่าจะเกิดอะไรว่าจะเดินทิศทางไหนว่าจะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะทำไงขึ้นมางั้นยุโรปที่บอกสงบเนี่ยต่อไปในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่สงบอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่คอยกดดันเราใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวของตลาดการเงินโลกขณะนี้ผมคิดว่ากำลังเตรียมการแล้วก็เตรียมผันผวนซึ่งที่ผมกังวลใจจริงๆก็คือปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่อเมริกาจะดูดสภาพคล่องแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วขึ้นดอกเบี้ยครั้งเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลา2ปีเต็มๆขึ้นทีละ 0.25 ปีนึงมี8ครั้งปีนึงก็ประมาณ 2% 2ปีต่อกันก็ขึ้นประมาณ 4% เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เคยคุ้นเคยกับเรื่องของดอกเบี้ยต่ำในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมายุคนั้นก็จะจบลงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นยุคที่ดอกเบี้ยจะสูงเหมือนกับทุกคนไปกู้มาเยอะครับแล้วอยู่ๆวันนึงดอกเบี้ยขึ้นเอาจาก 0% เป็น 4% เนี่ยคราวนี้ก็ต้องลำบากเพราะว่าต้นทุนของทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าผ่อนบ้องผ่อนบ้านก็แพงขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่อาจารย์กำลังบอกว่าทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นอะไรดอกเบี้ยจะขึ้นเลยยังครับเฉพาะอเมริกาเฉพาะอเมริกาแต่บังเอิญทุกคนกู้เป็นเงินดอลลาร์เป็นสำคัญแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นเงินหลักของโลกพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยผมว่าเป็นของจริงเพราะว่าก่อนหน้าใช่ไหมครับว่าคุณเบอร์นังเก้ก็มาขู่ว่าจะเทปเปอร์ริงบ้างคุณเยเลนก็มาคูต่อใช่ไหมครับแต่ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยแต่ครั้งนี้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในปีหน้างั้นปีหน้าก็จะเป็นปีที่บอกเลยว่าจะท้าทายแล้วระหว่างทางเนี่ยไอ้คนที่เป็น emerging market อย่างตอนนี้ขอโทษนะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยจะพบว่าปีนี้เนี่ยค่าเงินอเมริกาแข็งเงินเอเชียก็แข็งไปด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูประเทศอื่นเนี่ยอย่างบราซิลเอ่ยตุรกีเอ่ยรัสเซียเอ่ยพวกเนี่ยค่าเงินอ่อนหมดเลยแล้วเขาอ่อนเพราะเขากำลังมีปัญหาเกิดขึ้นกำลังเตรียมการเพื่อรับกับการที่อเมริกาจะเป็นคนปกติขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่ emerging market เนี่ยก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็จะเกิดขึ้นในระยะเห็นบอกรัสเซียก็มีข่าวว่าใกล้จะไปเหมือนกันเพราะน้ำมันลดลงมาเยอะมากเดี๋ยวเขาให้คุณถามนะเขาแสดงความเห็นหน่อยไงได้ก็ถามไงว่าจริงๆมันมีผลขนาดนั้นมันจะผมเกิดไครซิสเลยไหมผมคิดว่ารัสเซียนี่ก็น่ากังวลใจผมคิดว่ารัสเซียเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยค่าเงินอยู่ประมาณ30กว่าตอนนี้อยู่ที่45ครับ45ครับ50%เลยนะคืออย่างนี้ฮะดร.กอบศักดิ์คือผมเนี่ยติดตามเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินมานานนะดูเรื่องสกุลเงินทั้งหลายเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกฮะไอ้เงินที่มันมีปัญหาเนี่ยนะเป็นพวกเงินสกุลรูสกุลรูเช่นรูเปียครับอันนี้เงินอินโดนีเซียรูเปียมันแสดงว่าพอดีรูตอนนี้ก็13,000แล้วครับมันพอดีรูแสดงว่ามีรูแตกหน่อยๆเดี๋ยวว่ามันเปียๆเห็นไหมครับอันนี้นะอันนี้มันฉิวเฉียดมากถูกไหมฮะรูต่อมาเนี่ยที่ดร.กอบศักดิ์พูดถึงรัสเซียคือเงินรูเบิล
แปลว่าเบิ้ล2รูถูกไหมครับอันนี้มีโอกาสเป็นอย่างที่ดร.กอบศักดิ์บอกเลยมันจะจาก30ขึ้นไป45เลยไหมมันเบิ้ล2รูอะแต่สังเกตดูดร.กอบศักดิ์ไม่ได้พูดถึงรูปีรูปีเงินอินเดียมันใช้เวลานานเพราะว่า1รูปีมีค่าเท่ากับ12รูเดือนนะครับถูกไหมมันใช้เวลาหน่อยกว่าที่มันจะมีอันเป็นไปถูกไหมครับใช่ไหมอันนี้สำคัญลูกอุดหูนะลูกนะนะอะไรไปฟังเขาไม่ใช่วันนี้เงินสกุลรูจริงไงเดี๋ยวเขาตึกเรื่องจริงออกไปถึงโรงเรียนบอกรูเปี้ยแปลว่ารูจะแตกโอ้โหปฏิบัติเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะฮะผมอยากเอากลับเข้ามาตรงเมืองไทยนิดนึงผมอยากให้ดร.กอบศักดิ์ยังไม่เมืองไทยผมอยากถามเรื่องราคาน้ำมันก่อนเดี๋ยวจะถามไงแต่ผมอยากจะฟังในตรงนี้หน่อยว่าเอาในเชิงวิทยาเศรษฐศาสตร์จะต้องพูดไอ้เครื่องยนต์4เครื่องเนี่ยนะให้วิเคราะห์ว่าจริงๆเครื่องยนต์4เครื่องในประเทศไทยเราเนี่ยมันในเชิงเศรษฐกิจนะเครื่องยนต์เศรษฐกิจ4เครื่องเนี่ยเครื่องไหนมันมีปัญหาบ้างไหมส่งออกเป็นไงบ้างฮะเครื่องส่งออกนะฮะเครื่องที่2นี่โทษทีเครื่องการลงทุนนะครับเครื่องที่3ก็เครื่องการบริโภคภายในประเทศแล้วก็เครื่องที่4ตะกี้บอกเครื่องภาคการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยลองวิเคราะห์สัก4เครื่องหน่อยนะครับผมคิดว่าเรื่องบริโภคพูดไปแล้วใช่มั้ยครับไปไม่ค่อยดีเรื่องของลงทุนเนี่ยก็รอรัฐบาลอยู่ก็อันนี้ผมคิดว่าพร้อมจะไปลงทุนของภาครัฐนะครับลงทุนเอกชนครับลงทุนเอกชนถ้ารัฐนำเดี๋ยวเอกชนตามใช่เอกชนเนี่ยพร้อมพวกลูกค้าผมรอเตรียมแล้วมีโครงการเพิ่มเลยเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี่ยผมเต็มที่แล้วรอแล้วเขาจะลงทุนทางด้านไหนอินฟราสตรักเจอร์หรือโรงงานเพราะว่าดูเหมือนกับว่าไอ้ยอดความต้องการมันไม่ค่อยขยายมันจะเขาจะลงทุนไปทำไมผมคิดว่าในขณะนี้ครับคือในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังขายไม่ค่อยออกเนี่ยปีนี้นะครับ ส่งออกเนี่ยเราแทบจะไม่โตเลยแต่รู้ไหมครับว่ามีกลุ่มหนึ่งที่โตดีมากๆเลยก็คือกลุ่มลาวเขมรพม่าเวียดนามอ๋อ CLMV ครับ โตเกือบ 20% ครับอาจารย์แล้วตอนนี้ตลาดเนี่ยเราชอบดูถูกเขาว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นใครส่งออกไปลาวเขมรพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ เราส่งออกไปแล้วเนี่ยคือไม่เก่งแน่เลยผู้ส่งออกพวกนี้เชื่อไหมครับว่าตลาดลาวเขมรพม่าขณะนี้เนี่ยใหญ่เท่ากับตลาดอเมริกาแล้วอ๋อตอนนี้เราพึ่งเขาอยู่เท่าอเมริกาแล้วนะตลาดส่งออกเขาเนี่ยใหญ่เท่าอเมริกาเลยครับโอ้แล้วเขาโตเร็วกว่าอเมริกาโตด้วยแล้วตลาดนี้นะครับผมไปเที่ยวผมไปดูแรงงานแถวๆนี้เพราะผมอยู่ฝ่ายต่างประเทศทุกร้านค้าทุกห้างของประเทศเหล่านี้สินค้าไทยทั้งนั้นครับแล้วสินค้าเราคือทำไมต้องดังอึ้งอย่างนั้นอาจารย์อันนี้รวมมาเลเซียไหมมาเลยไม่ไม่รวมแค่ CLMV ก่อนแค่ CLMV นี่เท่ากับอเมริกาแล้วเหรอใช่ครับก็คือการส่งออกของไทยไปอเมริกาเนี่ยเท่ากับการส่งออกของไทยไป4ประเทศนี้ใช่ครับนี่ยังไม่ค่อยนับไอ้เรื่องประเภทไปแอบๆไปแอบๆไปเยอะเลยใช่ไหมโอ้อีกเยอะเลยครับแต่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นใครครับเวียดนามหรือพม่าหรืออะไรอย่างนั้นตอนนี้ผมคิดว่าคนที่ใหญ่อาจจะเป็นเวียดนามก่อนผมคิดว่าแต่นี่หมายถึงก็ข้ามชายแดนนะไม่ใช่เอาเรือไปนะใช่ครับเพราะจึงรวมเน้นๆรวมกันแล้วครับรวมเรือด้วยโอเคครับแล้วปรากฏว่าผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยตลาดเรานี้หมายความว่าบริษัทไทยเนี่ยกำลังผลิตสินค้าให้ไม่ใช่60ล้านคนนะครับแต่กำลังผลิตสินค้าให้240 ล้านคน240ล้านคนซึ่ง240ล้านคนเนี่ยเห็นว่าสินค้าไทยคือสินค้าแบรนด์เนมของเราผมมีลูกค้าคนหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศสปป.ลาวเขาบอกว่าเขาขายถังน้ำดีมากๆเลยครับถังน้ำสแตนเลสเนี่ยจนกระทั่งเมืองจีนต้องปลอมแปลงสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าของเมืองไทยโอ้โหนี่เราชอบทำกรรมกับจีนเอาอีกแล้วเหรอปลอมของเราเยอะเราชอบปลอมเขาใช่ไหมครับทุกก๊อปปี้ไรท์เนี่ยชอบทำตอนนี้เรากำลังคนอื่นทำสองวันเอาน้ำใจเอาน้ำร้อนสาดหน้าแอร์เรานะจริงป่ะคนจีนเหรอแล้วรู้ได้ไงน้ำร้อนอาจจะน้ำปลอมแล้วนะขอน้ำร้อนจากแอร์เราไงขอมาจะต้มมาม่าพอต้มมาม่าปั๊บสาดเลยไงนะเลยต้องเอาเครื่องบินกลับเมืองไทยเลยไม่รู้ข่าวอะไรบ้างเลยแป๊ะนี่เนี่ยมัวแต่แจวเรืออยู่นั่นว่างๆดูข่าวบ้างที่แต่พูดถึงเรื่องนี้ที่เราไปเมืองจีนก็เยอะมากเยอะครับประมาณเท่ากับอันนี้เหมือนกันถูกไหมส่งออกใช่ไหมครับส่งออกไทยไปจีนก็เท่าๆกับอเมริกาความจริงเบอร์หนึ่งแล้วครับตอนนี้ประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็คือเบอร์หนึ่งใช่ครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมคิดว่าส่งไปเนี่ยตอนนี้ก็ขายดีมากแล้วก็พอบวกกับใต้ดินอะไรต่างๆผมคิดว่าโอ้โหผมว่าเป็นยอดที่ดีมีอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าอย่างไปพม่าเนี่ยเราขาย
ยางรถจักรยานเขายังใช้รถจักรยานกันขายดีมากคนจีนก็ต้องมาปลอมคนไทยเหมือนกันปลอมอีกแล้วเนี่ยทุกอย่างเห็นคือตอนนี้เราออกไปในภูมิภาคเนี่ยเป็นหน้าที่มากภาคภูมิใจมากว่าสินค้าเราคือสินค้าคุณภาพสินค้าไทยน่านิยมที่สุดในขณะนี้ตรงนี้ก็เป็นยอดที่กำลังเติบโตงั้นถ้าเกิดไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ครับก็จะมีบริษัทหลากหลายแห่งมากที่บอกว่ากำลังอยากจะไปลาวบ้างเวียดนามบ้างพม่าบ้างกัมพูชาบ้างเนี่ยไปในรวมถึงเมืองจีนด้วยเมืองจีนบางส่วนก็ใช้ได้น่าสนใจมากอย่างตรงคุนหมิงตรงเนี่ยฉงชิ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กำลังเปิดใหม่ในจีนตะวันตกอันนั้นก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจงั้นผมคิดว่าตัวของภาคส่งออกเนี่ยถ้าเกิดโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วงต้นปียังไม่ค่อยดีแต่ผมคิดว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ยข้อมูลดีขึ้น2เดือนสุดท้ายพอเราเจอแหล่งที่ใกล้บ้านเราด้วยถูกไหมฮะดีครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีไม่ต้องไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงอเมริกาต่างๆนี่แหละครับอเมริกาเนี่ยคือก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากส่งออกเพื่อนส่งออกดีขึ้นส่งออกกำลังจะดีขึ้นครับผมคิดว่าไปได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภาครัฐใช่ไหมครับภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามอัดขัดฉีดแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยในวันนี้เขาอยากจะทำอย่างเช่นเรื่องของโครงการที่ออกมาเนี่ยผมได้ยินมาว่าอย่างโครงการเรื่องของ1ไร่1,000เนี่ยที่ให้กับเกษตรกรครับใครปลูก1ไร่ชดเชย1,000ใช่ไหมฮะใช่ไม่เกิน 15,000 ใช้ได้ไหมใช่ได้ก็ที่ให้แจกชาวนาแจกสวนยางเนี่ยนะใช่ใช่เนี่ยครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ตรงจุดนะครับเป็นโครงการที่ประชาชนเนี่ยไม่มีเงินรากหญ้าบอกว่ามีเคยขายได้12,000ถึง15,000หรือ7,000-8,000นะครับก็ให้เงินเข้าไปผมว่าตรงเพราะว่าอันนี้คือลงไปถึงเกษตรกรโดยตรงต้องเป็นคนที่มีที่ดินถึงจะได้ไปอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีข้อจำกัดว่าไม่มีที่ดินมันไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้จะมีอันนั้นก็จะไม่ให้ไปเลยคือให้ได้บางกลุ่มผมคิดว่าได้กลุ่มที่มีที่ดินเป็นของตนเองเท่านั้นครับกลุ่มนี้เชื่อไหมครับว่าขณะนี้เขาบอกว่ามีเงินออกไปแค่ 3,000 ล้านเองที่บอกว่าจะออกไป 40,000 ล้านนะครับออกไปแค่ 3,000 ล้านงั้นตอนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยที่กำลังพูดเรื่องของเงินออกเนี่ยยังออกได้ไม่เต็มที่คือตั้งใจจะขับเคลื่อนแต่ว่ามันไม่ไปอันนี้คือมีเงินแต่ว่ายังไม่ไปเพราะว่าฉีดยังไม่ฉีดนะมันยังตันมันตันพิสูจน์เจ้าของที่ไปได้ไม่รู้ว่าใครกันแน่ถูกไหมฮะเพราะว่าจะได้เงิน 1,000 นะครับเขาบอกต้องใช้ลายเซ็น6ลายเซ็นต้อง6เซ็นครับ6เซ็นก่อนถึงจะบอกว่าผมเป็นชาวนาจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้โครงการที่อยากตั้งใจไว้เนี่ยยังขับเคลื่อนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยณขณะนี้ก็พยายามออกโครงการต่างๆมาเยอะนะครับแต่ว่าเป็นโครงการที่ยังออกได้ไม่เต็มที่แล้วก็แม้กระทั่งโครงการลงทุนอีกข้างหนึ่งคือโครงการอัดฉีดใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งโครงการลงทุนโครงการลงทุนก็อย่างที่เล่าไปแล้วก็คือว่าทุกคนยังรออยู่ว่าแล้วจะไปได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เศรษฐกิจไทยณขณะนี้เนี่ยผมว่ากำลังไปได้ฝึกฝึกแล้วก็อยากให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ครับถ้าเกิดเป็นพวกกำลังภายในก็คือต้องใช้กระบวนเพลงใหม่ละกระบวนเพลงใหม่ใช่ต้องทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปได้ทีนี้เมื่อปี57ปลายปีงบประมาณจริงๆปรากฏว่าภาครัฐเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง200,000ล้านครับดูประมาณดูไหมฮะมันจะส่งผลต่อเรื่องของการ spending ไหมก็ในเมื่อเงินเก็บต่ำกว่าเป้าไอ้นั่นก็จะใช้ขึ้นเงินเดือนรัฐบาลไอ้ขึ้นเงินเดือนภาคข้าราชการจะจ่ายนะอะไรแปลงละ1,000อะไรมันจะเอาเงินจากไหนอันเนี้ยครับไอ้เรื่องเงินที่เก็บได้น้อยไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อจำกัดเขาส่วนแต่ผมว่าเรื่องนี้อย่ากังวลใจมากเพราะรัฐบาลเนี่ยสามารถกู้มาใช้ได้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดหาคนกู้ไม่ได้ก็ต้องมีคนกู้ใช่ไหมครับตอนนี้รัฐบาลกู้มาใช้กู้มาอัดฉีดได้งั้นจริงๆอย่ากังวลใจว่าเก็บภาษีได้น้อยแต่ถ้าเกิดเก็บน้อยต่อกันหลายๆปีเนี่ยมันจะมีนัยยะกับว่าเวลาตั้งงบประมาณเขาจะดูว่ารายได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเงินเก็บได้น้อยเนี่ยตอนต่อไปเนี่ยจะตั้งงบประมาณสูงๆไม่ได้งั้นปีสองปีไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดหลายๆปีต่อกันเป็นเทรนด์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมองว่ารายได้มาไม่ตามเป้าเพราะฉะนั้นรายจ่ายก็ตั้งตามรายได้ที่เข้ามาอันนั้นก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องอีกปี2ปีให้หลังแล้วการท่องเที่ยวเป็นยังไงฮะการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นไหมหรือที่ผ่านมามันดีขึ้นไหมการท่องเที่ยวครับผมคิดว่า การท่องเที่ยวณขณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วที่เอาเงินเข้าประเทศเนี่ยนะใช่เพราะคนอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาตีกันที่ฮ่องกงใช่ไหมครับคนก็ไม่จะไปไหนก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญแต่บังเอิญการท่องเที่ยวเนี่ยติดเรื่องของอัยการศึกอันนี้ก็เลยทำใ
โตบ้างแต่ว่าโตได้ไม่เต็มที่แต่มันเรื่องที่น่าเสียดายคือพูดง่ายว่าเราติดไอ้อัยการศึกก็คือความจริงอยากให้ท่านบวชต่อถูกไหมใช่ครับแต่ท่านศึกแค่นี้นะถูกไหมคือก็ต้องมีขอนิมนต์ท่านนิดนึงนะก็ไปถึงว่าคุณพระเดี๋ยวนี้สมัยใหม่คุณพระขอท่านบวชต่อได้ไหมอย่าเพิ่งศึกได้ไหมอัยการศึกสสคศาลาศึกอัยการศึกคือประกาศกฎอัยการศึกเนื่องจากเพื่อดูแลความเรียบร้อยในประเทศเรื่องงงว่าอัยการไปบวชตอนไหนอ๋อยังไม่ถึงงั้นใช่ไหมครับโอ้แต่ตรงนี้ครับผมคิดว่าคือผมเองผมก็เสียใจนิดนึงเพราะเสียดายเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าผมคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมจะกลับมาหลังจากเราเลิกทะเลาะกันครับแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาเมืองไทยเนี่ยพอติดกฎเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่สามารถประกันได้พอเขาประกันไม่ได้เขาก็มาไม่ได้พอมาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมอดคิดไม่ได้ครับว่าถ้าเกิดเรายกเลิกไปบางส่วนอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยหัวหินสงขลาพัทยาก็ได้โอเคพัทยาอาจจะก้ำกึ่งแต่ว่าอย่างน้อยภาคใต้ผมมั่นใจเลยไม่มีใครไปเดินขบวนแถวนั้นแล้วถ้าเกิดเดินขบวนแถวนั้นคนภาคใต้ก็ไม่ยอมให้เดินขบวนเพราะว่าที่ทำมาหากินของเขาและอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยตัวของสวนยางก็ต้องมีรายได้ข้างหนึ่งมาเสริมเพราะว่าเขาทำสวนยางไม่ได้เขาก็ทำท่องเที่ยวได้งั้นภาคใต้ก็อย่างน้อยจะพอถูไถไปแต่ตอนนี้พอมันทำไม่ได้เนี่ยปุ๊บมันเลยกลายเป็นปัญหาว่าท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้อาจจะบวกๆนะครับแต่ว่าตัวเลขต่อไปเนี่ยท่องเที่ยวจะค่อยๆบวกขึ้นมา 10% 15% แต่มันมาจากว่าเราเริ่มทะเลาะกันเดือนพฤศจิกายนไงครับหือเพราะมันมาถึงปีที่แล้วอ๋อครับๆปีที่แล้วเวลานี้เราก็นอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไงตอนนั้นนะมันหนาวผมพออากาศมานะผมกำลังคิดได้ว่าปีที่แล้วก็หนาวอย่างนี้แหละครับแล้วก็เนี่ยคนหลายคนก็มีแต่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะไหมตอนนี้ครับจีนนี่เขาไม่ค่อยสนใจไหมไอ้พวกอัยการศึกเท่าไหร่จีนเข้ามาครับคือมีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่เราไม่เก็บวีซ่าเขาเนี่ยนะใช่ไม่เก็บค่าวีซ่าเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับค่าที่เราไม่เก็บเนี่ยเขาบอกว่ามาเยอะมาช่วยแต่ว่าตอนนี้หมดละคือไม่เก็บ3เดือนใช่เอาหมดรายการแล้วเหรอฮะไม่ต่อ3เดือน3เดือนไม่ตอนหลังเนี่ยดร.กอบศักดิ์ผมไปพูดอะไรแต่ละโรงแรมนี่นักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเยอะครับเข้ามาถึงตอนเช้าๆเนี่ยว่าจู้จ๋าจู้วะคนละคนนะเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยนะเข้าไปในไอ้ตอนเบรกฟาสต์ตอนเช้าจู้จ๋าจู้วะพวกเหมือนมันจะปรึกษาจู้จ๋าจู้วะมันก็จะตักอาหารใส่จานกันนะตักเสร็จแล้วปรากฏว่าจานเลยว่าจู้จ๋าก็มันก็จะเอาจานใหญ่มาแล้วก็เทจากจานเล็กใส่จานใหญ่ก็ตักต่อยกกันอุตลุดผมเวียนหัวมากครับแย่งกว่าจะแย่งกับเขาได้เลยนะแล้วบางทีเราก็งงแล้วไอ้นี่น่ากินเว้ยวะนะเราก็จะกินตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปตักมันมีไอ้ลูกชิ้นอะไรตักปั๊บขนาดตักปั๊บมันก็มีมือจีนเนี่ยเสียบเข้าไปตรงเป็นมือที่สามมาตักของเราใครวะมันก็จ๋อก็มาเก่าไปเขาลูกกูอยากตักอยู่มึงเสียบเข้ามาตรงนี้นะครับแต่เราเห็นแก่ประเทศเราต้องยอมไม่ได้จะเป็นแย่ประเทศนี่จะแย่เลยมันจริงนะแต่ผมคิดว่าท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้คือถ้าเกิดเรายอมเดือนธันวาเดือนมกราให้ทำมาหากินช่วงพีคซีซั่นใช่ไหมครับงั้นไอ้ท่องเที่ยวก็จะไปได้แต่ตอนนี้พอเรากังวลใจเรื่องในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำพอไม่กล้าทำปุ๊บเนี่ยท่องเที่ยวก็พอไปได้แต่ว่าไม่ดีมากนะคือผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดทุกคนทำธุรกิจเนี่ยก็จะพบว่าทำมาหากินได้แต่ไม่ดีคือยอดอ่ะไม่โอเคไม่ตกลงไม่ตกลงโอเคยอดโอเคยอดโอเคแต่ไม่ตกลงยอดไม่โอเคแต่ที่อาจารย์ยอดไม่โอเคอ๋อยอดไม่ตกลงแต่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้นะนี่คือข้อเสียนะเป็นลบทั้งนั้นเลยมันมีอันนึงที่ผมรู้สึกมันบวกเยอะก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันลงเยอะมากทีนี้ในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่พอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยนะเศรษฐกิจเมืองไทยมันจะเฟื่องฟูนะสมัยก่อนผมตามมาตลอดอันนี้ครั้งนี้มันลงเยอะมากเนี่ยมันจะมีผลนะจะช่วยเศรษฐกิจไทยดีขึ้นผมคิดว่ามันช่วยบ้างผมคิดว่าคือไอ้ราคาน้ำมันก็น่าสนใจนะครับราคาน้ำมันณวันนี้อยู่54เหรียญครับ54เหรียญต่อบาร์เรล54ประมาณ54เหรียญ54นะครับจากเมื่อตอนกลางๆปีอยู่ที่110ครับใครประมาณครึ่งนึงเลยนะครับให้ไปครึ่งนึงเลยครับงั้นตอนนี้ไม่น่าแปลกใจว่าสายการบินบอกสบายใจเพราะว่าราคาน้ำมันมันลดยางไม่สบายใจเพราะว่ายางเทียมเนี่ยมันถูกลงและขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันสอดรับกับที่เราคุยกันตอนแรกนะครับครับราคาดอลลาร์ที่แข็งขึ้นไป 10% เนี่ย
ในเวลาสั้นๆเนี่ยพร้อมกันนั้นเชื่อไหมครับว่ามันมีราคาทองคำก็ตกลงมาไม่เคยคิดเลยใช่ไหมครับว่าทองคำจะต่ำกว่า 1,200 ใครเคยซื้อไว้ที่ 1,700 บ้างครับ ใครได้สัมผัสยอดที่ 1,800 บ้างครับ 1,800-1,900 ตอนนี้มันหนาวมากเลยครับดอย แต่มันลงมาอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดการเงินโลกกำลังปรับตัวอย่างที่เราไม่ทันเฉลียวใจคือมันกำลังปรับเปลี่ยนพอสมควรราคาน้ำมันโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังปรับตัวขณะนี้เพราะว่าตัวของราคาดอลลาร์กำลังเปลี่ยนตัวของราคาคอมมูนิตี้กำลังเปลี่ยนราคาน้ำตาลเอ่ยราคาอื่นๆเอ่ยเพราะอะไรเพราะว่าคิดง่ายๆครับว่าพออเมริกาค่าเงินแข็งเนี่ยแล้วใน emerging market ประเทศต่างๆค่ามันอ่อนไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นบราซิลเนี่ยค่าเงินอ่อนพออ่อนปุ๊บเนี่ยตัวของบราซิลเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลโลกงั้นราคาน้ำตาลโลกก็ไปไหนไม่ค่อยได้ราคาคอมมูนิตี้เยอะแยะเลยเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าเพราะตอนนี้ไอ้คนส่งออกเนี่ยค่าเงินมันอ่อนหมดแล้วทั่วโลกมีแต่พี่ไทยเนี่ยที่ค่าเงินแข็งไปกับอเมริกาอ้าวเราแข็งขึ้นเหรอเราแข็งไปกับเขาเพราะเรากับอเมริกาตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับต้นปีอยู่32ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่32ปลายๆก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยแต่เมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นเนื่องจากเขาแข็งเราตามเขาไปใช่เทียบกับญี่ปุ่นเทียบกับคนอื่นเราก็เลยแข็งขึ้นด้วยอ้าวจากงั้นเราก็ส่งออกยากขึ้นอีกนั่นน่ะคือปัญหาของเราเห็นไหมครับนี่คือขนาดนี้ต้องทำให้มันอ่อนลงถูกไหมพยายามแล้วแต่มันไม่ยอมอ่อนทำไงรู้ไหมจะให้อ่อนก็ลดการใช้ยานิดนึงไม่ใช่ให้อ่อนไม่ยากนะก็เอาพ่อใหญ่มาเป็นนายกอีกรอบผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมฮะนะฮะพ่อเคยทำ55-56 บาทต่อเหรียญมาแล้วเลยพ่อเราเออพ่อจะก่อนให้รู้ดิพ่อไม่มีปัญหาท่านไม่มาแน่เลยแปะเชื่อพ่อดิพ่อว่านะพ่อทำได้อาจารย์มันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมรอบนี้เนี่ยค่าเงินบาทถึงไม่อ่อนเพราะว่าขณะนี้ครับเขามองทั่วโลกไงครับเขามองว่าที่ไหนไปได้บ้างที่ไหนไปได้บ้างหมายถึงว่า region ไหนพื้นภูมิภาคไหนที่มันไปได้บ้างเขามองนะครับว่าขณะนี้เอเชียเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ไปได้ดีในขณะที่ยุโรปไปไม่ได้ยุโรปตะวันออกไปไม่ได้ ตัวของลาตินอเมริกาก็มีปัญหาพอสมควรและขณะเดียวกันแอฟริกาก็มีอีโบลาเห็นไหมครับมิดเดิลอีสต์ก็ทะเลาะกันเหลือพื้นที่เดียวที่กำลังมองว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของโลกก็คือแถวนี้ครับนักลงทุนก็บินมาเรื่อยๆมาดูมันก็เลยทำให้ค่าเงินเราทั้งที่อเมริกาแข็งแล้วเราก็แข็งตามไปได้แล้วยังรอบบ้านเรานี่เขาแข็งตามเหมือนกันหมดเลยครับอ๋อเหรอมีเกือบทุกประเทศเนี่ยกำลังแข็งค่าเท่าๆกับอเมริกาคืออ่อนกว่าอเมริกานิดๆหน่อยๆงั้นตอนคือความจริงถ้าเกิดเทียบกับต้นปีนะครับอ่อนกว่าอเมริกาประมาณเปอร์เซ็นต์2%รวมถึงพวกสิงคโปร์พวกมาเลเซียทุกคนงั้นไอ้เปอร์เซ็นต์2%นะครับบอกเลยว่าแค่อาทิตย์เดียวก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆคือเท่ากันแล้วจีนก็เหมือนกันจีนเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยอ่อนแต่ตอนนี้เริ่มแข็งเพราะฉะนั้นคือจีนเนี่ยก็คือเน็ตๆก็ไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนมากปีนี้รวมๆเลยบอกนะครับว่าพอเราเป็นลักษณะนี้เราก็เลยลำบากเพราะว่าคู่แข่งเราที่ผลิตสินค้าอย่างอ้อยบ้างอื่นๆบ้างเนี่ยกำลังค่าเงินอ่อนแล้วพอค่าเงินอ่อนปุ๊บเนี่ยเราจะส่งน้ำตาลไปแข่งเขาก็บี้ราคาเราได้งั้นตอนนี้ในเศรษฐกิจโลกเนี่ยราคาน้ำมันเอ่ยราคาทองคำราคาคอมมูนิตี้ราคาพวกสินค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้กำลังปั่นป่วนผันผวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมเลยบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องระวังตัวคือผมไม่พูดเรื่องหุ้นนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นมาพูด แต่ผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยเวลาเจอคุยกับลูกค้าปีนี้ผมจะบอกลูกค้าบอกว่าให้ระวังตัวให้บริหารจัดการอย่างระมัดระวังค่าเงินก็จะปั่นป่วนใน emerging market เนี่ยก็จะมีบางช่วงที่จะมีช่วงที่เขาปั่นป่วนขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีหลายคนที่อ่อนแอซึ่งพออ่อนแอเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบชิ่งมาหลายๆรอบกลับมาถึงเราได้งั้นก็ต้องระวังงั้นระหว่างที่มันเกิดความปัญหาต่างๆเนี่ยก็หุ้นเราก็ต้องระวังเช่นกันผมพูดงี้มาเกือบเป็นเดือนแล้วครับเนี่ยก่อนที่จะตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสียดายน่าเชิญอาจารย์มาเดือนที่แล้วนะถ้าเดินเชิญอาจารย์มาเดือนที่แล้วเขาจะหาว่าอาจารย์เป็นต้นเหตุใช่ใช่เขาจะไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ครับแล้วดอกเบี้ยจะเป็นไงฮะดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยไทยผมคิดว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยโอกาสลงไม่มีเอาเหรอแต่ว่าต่อให้ต่อให้น่าจะลงต่อให้ลงเนี่ยก็ลงได้ไม่มากคือทำไมครับเพราะว่า
คิดง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 2% 2% เนี่ยสมัยที่เกิดวิกฤตที่อเมริกาแย่ที่สุดของโลกเราคิดว่าจะย่ำแย่ใช่ไหมครับดอกเบี้ยเราลงต่ำที่สุด 1.25 สมัยวิกฤตปี40ก็ 1.25 งั้นตอนนี้อยู่ที่ 2% เนี่ยจะลงได้อีกกี่ครั้งงั้นจริงๆผมบอกเลยครับว่าดอกเบี้ยเมืองไทยเนี่ยต่อให้ลงการประชุมครั้งหน้าและครั้งนู้นเนี่ยก็ลงได้ไม่เยอะลงได้นิดๆหน่อยๆแล้วถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมบอกว่าเขาก็ต้องมองเศรษฐกิจลักษณะนี้บอกว่าณขณะนี้เศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ในช่วงที่รัฐบาลกำลังต้องทำให้เห็นว่าโครงการต่างๆจะมาจริงๆแล้วพอมาจริงๆเนี่ยเอกชนก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดไปดูนะครับเงินเฟ้อก็ไม่มีใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเศรษฐกิจไทยปีหน้าเขาคิดกันว่าประมาณโตประมาณ 4% ครับเพราะว่า 4% 4% 5% แถวๆนั้น 4 5% อันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพอขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าความจำเป็นในการที่จะต้องลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยคำถามสำคัญอาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่าปีหน้าจะได้ 4% หรืออาจารย์คิดว่าปีหน้าเดี๋ยว 4% นี่คืออะไร GDP ใช่ไหม GDP การบอกตัวกำลังพูดเรื่องดอกเบี้ยอยู่ๆโผล่ขึ้นมาเฉยๆเวลาถามแขกนะให้มันชัดเจนไม่ใช่คิดอะไรไว้ในใจอาจารย์ว่าได้ไหมอะไรเดี๋ยววันหลังเขาก็ไม่ยอมช่วยดำเนินรายการเขาก็ต้องแนะนำมาเห็นมั้ยนี่ทำไมเอาชาเขียวมาล่อนะไม่มาหรอกเนี่ยดูนายกาบกูจะกินชาเขียวหรือยังสั่งมาให้หรือยังจะได้ไหมปีหน้า GDP คิดว่าปีหน้า 4% ได้ได้เหรอที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่มันไม่เห็นไม่มีแววเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบอกว่าปีหน้าแย่หมดเลยแต่แล้วบอกว่าได้ 4% เดี๋ยวไอ้นี่ก็ต้องเหมือนกันทั้งสองคนเลยคือวิทยากรเขาให้ความเห็นเนี่ยเวลาถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องก็ต้องถามว่าทำไมท่านอาจารย์คิดอย่างนี้ครับไอ้เนี่ยว่าพูดมาเนี่ยเห็นตรงเลยรายการนี้เราชำแหละเออไม่ได้ชำแหละก็เชิญมาเป็นเกียรติชำแหละเชิญเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่มาวันหลังหรอกชำแหละจะได้รู้สึกตื่นเต้นหน่อยเอออาจารย์ครับอย่างนี้คนก็หลับหมดอาจารย์ว่ามาอย่างนี้ใช่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 มันต้องรู้สึกแบบคึกคักแต่ในรายการแปะไม่ถ่ายนะแปะไม่ให้ผมคิดว่าปีหน้านะครับคือสิ่งที่ช่วยเราอยู่คือฐานต่ำฐานต่ำปีนี้มันไปไม่ได้ปีนี้คือใครทำยอดได้บ้างครับปีนี้ก็คือเราปรับฐานไปแล้วอ่ะพูดง่ายใช่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาสที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มดูดีเป็นพิเศษไตรมาสที่1ปีหน้าก็จะปีที่แล้วมันแย่มากเลยครับใช่นั่นนะครับคือไม่ใช่ฝีมือเลยนะครับอย่าไปคิดว่าฝีมือแต่ไตรมาส4ปีนี้จะขึ้นเริ่มขึ้นครับเหรอฮะเพราะว่าไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มก่อนชัตดาวน์อ่ะชัตดาวน์อ่ะมันเริ่มตั้งแต่เนี่ยผมจำได้พฤศจิกาธันวาเดินขบวนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมกราก็ชัตดาวน์แบงคอกชัตดาวน์เห็นมั้ยครับแล้วถ้าเกิดไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขบริโภคก็แย่ตอนนั้นตัวเลขการลงทุนก็ต้องย่ำแย่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวก็เริ่มลงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปดูเนี่ยขนาดท่องเที่ยวยังติดนู่นติดนี่ใช่ไหมครับต่อไปก็ตัวเลขจากท่องเที่ยวจะดีละหมายถึง year on year เทียบปีที่แล้วจะดีตัวเลขบริโภคก็กำลังจะดีขึ้นตัวเลขลงทุนก็เดี๋ยวรอรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ยังใช้เวลาในการโฆษณาเล็กน้อย marketing แต่พอสักพักเดี๋ยวประชาชนจะเริ่มเห็นว่าโครงการต่างๆจะเริ่มออกมาพอโครงการต่างๆเริ่มออกมาเนี่ยเดี๋ยวเอกชนก็เริ่มเชื่อว่าเออนะมาได้จริงอันนั้นก็จะเริ่มไปได้ตรงนี้มันจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่1เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนคุยกันที่ 5-6% เฉลี่ย 5-6% 5-6% แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆไปในช่วงต่อไปตรงนี้ผมเลยคิดว่าตัวของเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยที่ 4% เป็นกรณีฐานที่เป็นไปได้ผมคิดว่าแต่ไม่ได้มาจากการที่เราเข้มแข็งมันมาจากการที่ปีที่แล้วมันฐานไม่ค่อยดีเอาสิถามบ้างสิไม่ใช่มานั่งเงียบเฉยๆหลับเชิญแปะแปะเชิญแปะแปะไม่ได้หลับแปะไปแต่แปะฟังแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคือเดี๋ยวผมยังติดใจเรื่องราคาน้ำมันเพราะว่าผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกด้วยใช่ไหมฮะทุกคนก็บอกว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันตกลงเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงเศรษฐกิจของโลกเลยทั้งโลกเลยถูกไหมฮะการบริโภคทั้งหลายก็ลดลงนะฮะแต่ก็มีบางกระแสบอกว่าราคาน้ำมันที่มันถูกลงจากเอเปกที่มันลดลงมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการสู้กับพวกเชลแก๊สเชลออยของอเมริกาสู้กันว่าดูซิว่าใครจะทนต่ำสุดไม่ได้กว่ากันถูกไหมใครทนไม่ไหวจะปิดหลุมไปเลยทำไปไม่ได้ก่อนกันเนี่ย
ข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นไหมครับครับผมคิดว่าในราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันน่าสนใจหลายคนก็แอบหวังนะครับว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไป140เหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมครับสมัยก่อนที่ใครหวังนะใครจะหวังขึ้นไป140ก็ทุกวันก็เติมน้ำมันดีอยู่แล้วคนขายไงประเทศที่ผลิตน้ำมันคนถือปตท.ครับเออคนถือปตท.เพราะยังจำได้ไงครับว่าแม่แต่ก่อนมันขึ้นไปตั้ง400กว่าใช่ไหมครับว่าราคาน้ำมันขึ้นไปตั้ง140ตอนนั้น147ถ้าสถิติใช่147เหรียญต่อบาร์เรลแอบหวังครับแอบหวังแต่ว่าปัญหาก็คือว่าณวันนี้เนี่ยไอ้โครงสร้างน้ำมันมันเปลี่ยนไปโครงสร้างพลังงานของโลกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเจอเทคโนโลยีใหม่เรื่องเชลแก๊สเชลแก๊สก็คือเขาเรียกว่าเป็นหินดักดานหินดินดานหินดินดานหินดักดานเริ่มชักไม่แน่ใจแปลผิดดักดักดานนี่มันเป็นหินดักดานมันเป็นนิสัยนะอันนั้นนิสัยส่วนหินนี่ขออนุญาตอาจารย์นิดนึงดินดานนะดินดานหินดินดานเห็นไหมครับเริ่มไม่สันทัดภาษาไทยครับผมก็พอดีไม่สันทัดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะเพราะผมก็มาอยู่ที่นั่นอ๋อเหรอฮะไอเชลนี่ก็คือดักดานใช่ไหมฮะใช่ผมเพิ่งรู้นะวันนี้นะครับอยากดักดานยังดีกับสันดานคือจริงๆมันเป็นหินดินดานซึ่งมันถูกปกคลุมอยู่นานแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในนั้นใช่ไหมวันดีคือดีเทคโนโลยีสามารถที่จะไปเอาน้ำมันออกมาได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วเชื่อไหมครับมันทำให้ต่อไปนี้เนี่ยอเมริกาจะเปลี่ยนเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันและส่งออกน้ำมันแต่ก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยชอบไปวุ่นวายที่ตะวันออกกลางไปแย่งที่เขาไปยึดที่เขาจะไปเอาน้ำมันเพราะว่าอเมริกากังวลใจไงครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมันมาใช้ในประเทศเขาถ้าเกิดไม่สามารถดูแลซัพพลายตัวท่อที่จะเอาน้ำมันมาส่งให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะลำบากต่อไปตอนนี้อเมริกาไม่ค่อยสนใจมิดเดิลอีสต์มากเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าเขามีน้ำมันภายใต้ประเทศเขาเองแล้วผลิตพลังงานด้วยตัวเองได้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เลยเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยยากจะกลับไปเห็น140เหมือนเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่มีอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กดราคาน้ำมันแล้วช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันโลกก็ไม่เคยเพิ่มขึ้นไปถึงจุดนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วคนที่ถือปตท.อยู่ทำไงเนี่ยทำใจไม่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เป็น VI ครับ VI ก็เดี๋ยวเรื่องคุณฟังรอบหลังนะจะมีทางออกกันคือพูดง่ายว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าต่อไปทุกคนจะปรับฐานแล้วว่าอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าราคาน้ำมันดิบจะเท่าไหร่ฮะโดยเฉลี่ยยากผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงที่ราคาต่างๆเนี่ยมันโอเวอร์ชูตคือย่าลืมไปนิดหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ผมคิดว่าอย่าลืมนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงของปรับตัวอย่างราคาค่าเงินเป็นต้นเนี่ยช่วงนี้มันเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่เห็นที่บ้านเราแต่ประเทศอื่นมันเห็นหมดเลยราคาสินค้าต่างๆก็ทำเหมือนกันตอนนี้ทุกคนกำลังปรับโพซิชันตัวเองแล้วระหว่างนี้มันทำให้ตัวของราคาต่างๆผันผวนเป็นพิเศษงั้นผมคิดว่าช่วงนี้ก็อาจจะเห็นมีบางคนถามผมจะเห็น45หรือเปล่านะครับก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเมื่อก่อนเราเคยแค่30เหรียญต่อบาร์เรลเองเมื่อก่อนน้ำมันดิบนะ20 30ปีก่อนเออนะสบายๆมันก็กลับไปอย่างเดิมตอนหลังจาก147ก็ลงมาประมาณ40ครับแต่เราก็หลังจากนั้นค่อยๆปรับดีขึ้นไปผมคิดว่าหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่มีคนละใช่ไหมไม่จะโตยังไงใช่ไหมคนก็แก่ตัวลงมีแต่จะเลิกทำงานละไม่มีคนหมายเขาไม่มีกำลังแรงงานเนี่ยเริ่มจะลดลงอะไรต่างๆใช่ไหมต้องอาศัยแรงงานต่างชาติแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการส่งออกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไปทำอะไรมีแต่ของเก่าๆอ่ะไอ้ฮาร์ดดิสอ่ะเขาเลิกใช้กันหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างเหมือนกับว่าเราตกรุ่นไปอันนี้เป็นยังไงครับผมคิดว่าเมืองไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังปรับตัวผมว่าเราต้องคิดหนักๆเรื่องนี้ยังมีหลายคนถามผมนะครับต้นปีว่าทำไมปีนี้ไอ้ส่งออกบอกว่าจะมันจะเป็นพระเอกใช่ไหมครับครับจะโต 7% ครับปลายปีมันยังไม่โผล่มาเลยครับคือพระเอกนี่ยังไม่มาเลยนะครับเราก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่แข่งเราเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยมาเลย์เนี่ยส่งออกโต 10% 14% เขายังโต 10% เลยโตเห็นไหมก็เกินยังไงเพราะว่าพวกนี้เขาวัยรุ่นเยอะไงคนรุ่นใหม่เยอะ
แรงงานมันเยอะนะแรงงานเยอะหมายถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกเนี้ยโหหนุ่มสาวทั้งนั้นอ่ะแต่ตรงจุดนี้ครับผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามันมีปัญหาจริงครับในภาคส่งออกตอนแรกเราไม่ทันเฉลียวใจนะครับแล้วสิ่งที่คนไม่ทันเฉลียวใจก็คือว่าตอนที่มีน้ำท่วมใหญ่ปี54มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญตอนมีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเกิดฐานผลิตใหม่ครับมันมีหลายๆคนบอกว่ารักเราอย่างญี่ปุ่นเนี่ยบอกรักเรารักเราไม่เป็นไรครับก็บอกไม่ย้ายฐานนะครับแต่เชื่อไหมครับเขาไม่ย้ายฐานแต่เขาเอาฐานการสายการผลิตใหม่เนี่ยไปให้อินโดนีเซียงั้นถ้าเกิดเรายังขายรถรุ่นเก่าอะครับแล้วเราจะขายออกได้ยังไงก็คือไปขยายฐานผลิตที่อินโดนีเซียเยอะเลยถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเขากลัวเมืองไทยมันน้ำท่วมงั้นจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องสร้างไว้อีกที่นึงเพื่อว่าเป็นไทยแลนด์บวกหนึ่งพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยไอ้รถรุ่นใหม่มันก็ไม่มาที่เราพอไม่มาที่เราปุ๊บยอดส่งออกรถมันจะมาได้ยังไงแล้วขณะเดียวกันฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับมีบริษัทหนึ่งที่จันบอกเขาทำกำแพงรอบล้อมเลยนะครับที่อยุธยาไม่ท่วมเขาไม่ท่วมแต่ว่าเขาก็ไม่ย้ายเหมือนกันครับแต่ถึงเวลาเขาก็ไม่ยอมเอาสายพันธุ์ใหม่มาให้เราหมายถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์พันธุ์ใหม่มาให้เราเขาให้ทำแต่แบบเก่าส่วนแบบใหม่ไปทำที่อื่นยังไงใช่ไหมครับเพราะสมัยนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้พวก solid state ครับไม่มีหมุนๆครับไอ้หมุนๆก็ให้เมืองไทยผลิตต่อไปเสร็จแล้วไอ้ของใหม่ๆก็ให้คนอื่นผลิตแล้วขอถามนะครับว่าไม่น่าแปลกใจทำไมถึงไอ้ยอดส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เราถึงไม่โตไม่โตก็เพราะงี้เพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมทำให้ต่างชาติเนี่ยเลือกที่จะไปหาประเทศอื่นเพราะกลัวเราจะท่วมอีกทีนึงแล้วพอหลังจากนั้นครับช่วงที่ผ่านมาเรามี300บาทค่าแรงค่าแรงเพิ่ม300บาท300บาท300บาทเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทหลายบริษัทนะครับก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรจ่ายได้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมีบริษัทหลายบริษัทตัดสินใจปิดกิจการแล้วก็ไปพม่าไปเขมรไปลาวไปเวียดนามเนี่ยอย่างพวกสิงห์ทอเนี่ยพอเขาไม่อยู่แล้วมันยอดมาโตจากอะไรเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็เลยบอกครับว่า2ส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างอย่างที่ฉันบอกแล้วเลยทำให้เราไปต่อไม่ได้ตรงจุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เราต้องกลับมาดูว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้เนี่ยแล้วต่อไปเราจะกินจากอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวผมกลับมาเรื่องปฏิรูปต่อไหนๆก็มาแล้วแต่ผมคิดว่ามีคนพูดกันนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย30ปีที่แล้วเราตัดสินใจถูก2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองไม่มี national car ใช่ไม่ต้องมีเหมือนอะไรมาเลเซียโปรตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะยี่ห้อของเราเองอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่มียี่ห้อของเราเองใช่ no car no nation ไงจะ no car ไม่มีรถไม่มีชาติ no car no nation แต่เชื่อไหมครับว่าตัดสินใจถูกครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถในแถวนี้ทุกคนก็มาผลิตที่เราได้หมดเพราะทุกคนเขารู้ว่าเราไม่มีลูกของเราไงครับไม่แข่งไม่แข่งกับใครเราไม่ต้องมากีดกันเขาเขาก็พร้อมใจกันมาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอ่ยเยอรมันอเมริกาทุกคนอังกฤษจีนเจอมาหมดเลยท่านนี้นะจีนก็มาแล้วตอนนี้เพราะเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อ้าแขนดับแล้วทุกคนเนี่ยแข่งขันบนพื้นฐานเดียวกันอันนี้ก็ทำให้เรามีอันจะกินนะวันนี้มีการที่เราตัดสินใจถูกคือปิโตรเคมีคอลตอนยุครุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลนะครับทำอีสเทิร์นซีบอร์ดอันนี้ก็เป็นทำให้เรามีปิโตรเคมที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของแถวนี้มีคนถามผมว่าแล้วถ้าเกิด20ปีให้หลังเนี่ยเราจะเอาอะไรกินอุตสาหกรรมไหนที่มันจะออกดอกออกผลให้เมืองไทยหลังจากนี้อาจารย์ว่าเอาอะไรกินดีแล้วอาจารย์ล่ะครับอาจารย์ว่าเอาอะไรดีล่ะครับอาจารย์เป็นคนบอกไอ้ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังซื้อคือพวกมีอันจะกินอันจะกินก็กินเป็นอันๆไปละไอ้อันนั้นน่ะอาจารย์ช่วยบอกเลยอันนั้นน่ะคืออันไหนที่มันมีจะกินน่ะยากครับผมบอกเลยไม่มีเหรอเราต้องเปลี่ยนสิครับผมคิดว่าตอนนี้ผมว่าเราไอ้ที่บอกอะไรเศรษฐกิจอีกไอ้ดิจิตอลอีโคโนมีอะไรมันจะเป็นไปได้มั้ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันช่วยได้บ้างแต่ผมคิดว่าพอสุดท้ายนะครับอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยรับจ้างผลิตต่อไปไม่ได้โอ้คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารับจ้างผลิตเลยนะครับไม่เคยคิดของเราเองพวกสินค้า OEM อะไรหลายนี่ไปได้อีกแล้วเพราะว่าเราค่าแรงก็แพงแรงงานก็ไม่มีฝีมือครับแรงงานก็ขาด
พอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยเราเบ่งจากตรงนี้ไม่ได้ไงครับแต่ก่อนเราเบ่งได้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีข้อจำกัดผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยคือว่าหมายความไงหมายความว่าที่มันเคยโตได้ 10% 7% 8% เนี่ยเพราะมันเอาแรงงานจากเกษตรใช่ไหมครับออกมาสู่ภาคอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมก็เริ่มรับจ้างผลิตทำนู่นทำนี่แล้วก็เริ่มมีแรงมีรายได้เร็วทุกอย่างก็ไปได้มันทำมาหมดแล้วพวกเรานะครับรับจ้างผลิตหมายความว่าเราทำของแบบเนี้ยแต่ยี่ห้อของเขาเพราะฉะนั้นเราจะได้กำไรน้อยเพราะว่าอยู่ที่เขากำไรแบรนด์เด็ดกำไรไปอยู่ที่เขาหมดนะฮะเนื่องจากเราไม่มียี่ห้อซึ่งถ้าเราจะได้กำไรเยอะเราต้องมียี่ห้อของเราเองนะฮะทั้งหมดคืนนี้เหตุผลต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ไม่ได้ถ้าเรารับจ้างผลิตอย่างเดียวอาจารย์กอบศักดิ์ว่าอย่างนั้นนะครับหลายอันนะครับที่เราไปซื้อมาจากต่างประเทศนะครับทำที่แถวแถวกาญจนบุรีครับเราไปหิ้วกลับมาด้วยความสบายใจเลยนะครับเนี่ยเป็นแบรนด์เนมรองเท้าชั้นดังของโลกคนผลิตคือคนไทยทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ส่งออกไปให้ท่านซื้อที่ลอนดอนบ้างที่ฝรั่งเศสบ้างอะไรต่างๆแล้วก็ขนกลับกันมาด้วยความตัวเนี้ยตัวอย่างเนี้ยทำซาบไปซื้อลอนดอนมาเนี่ยนะแล้วเราจะมีปัญญาอัปเกรดตัวเองไปขายอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ต้องช่วยกันครับแต่ตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าช่วงต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนผมคิดว่าเราคงโตประมาณนี้ก็ 4% 5% คือมันได้แค่นี้ครับคือว่าการเจริญเติบโตจากการที่เรารับจ้างผลิตเอาคนจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้ถนนหนทางเราก็สร้างหมดแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่เราโตดีเพราะเราไม่มีถนนใช่ไหมครับเราก็สร้างถนนเดี๋ยวครั้งนี้เราไปสร้างรถไฟอันนี้ก็จะช่วยได้อีกรอบนึงเราจะมีคนนั่งไหมรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับจะมีคนนั่งไหมหรือว่ารถธรรมดารถไฟผมว่ามีคนนั่งผมเคยไปเห็นมาที่เยอรมันครับคือเยอรมันเนี่ยเยอรมันผมเคยไปล่องแม่น้ำเข้ามาแล้วข้างๆแม่น้ำนะครับเขามีทางรถไฟเขาฟุ้งฟุ้งฟุ้งกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อไปรถไฟไทยก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนั้นหลังจากรอเป็นเวลานานแล้วก็ตัวของแม้กระทั่งการขนส่งทางน้ำนะครับเรือเขานะครับผมบอกเลยว่าผมเพิ่งไปอยู่ข้างๆแม่น้ำเจ้าพระยามาเห็นเรือไอ้เรือเขาเรียกเรืออะไรครับไอ้ที่เรือเอี่ยมจุนหรือเปล่าเรือเอี่ยมจุนแป๊ะนี่ครับพูดถูกเรือแป๊ะอะไรไปหาเรือแป๊ะอยู่เลยเรือเอี่ยมจุนที่เขาลากของไปไม่ใช่เรือใช่อาจารย์โอ้โหอันนี้เต่าเลยครับเต่านี่ฮะเต่านี่เรือเอี่ยมจุนยังไงนะฮะของเขาที่เยอรมันนะครับเรือลำยาวเท่าของเราเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยครับมากกว่าเราเยอะใช่ไหมโอ้ผมคิดว่าเราไปได้ประมาณสักกิโลนึงเขาไปสัก50กิโลแล้วมั้งครับคือเรามันเล่นเอาลอยน้ำมาจริงๆแล้วของเราค่อยๆลากเขาเรียกว่าเป็นเรือความเร็วสูงอะพูดง่ายๆนะเร็วแต่มันทำได้ไงครับตรงนี้ผมเลยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันยังเปลี่ยนได้อีกเยอะการขนส่งทางน้ำขนส่งทางน้ำเอ่ยขนส่งทางรถไฟเอ่ยทุกอย่างเหล่านี้มันเปลี่ยนได้แต่ผมคิดว่าตอนนี้เราต้องทำก่อนอื่นที่ต้องทำคืออะไรครับผมว่าเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่เขาเรียก new generation ของ infrastructure คืออะไรคืออย่างไอ้พวกรถไฟรางคู่เนี่ยรอกันมา ไม่อยากจะพูดเลยปัจจุบันมันรางเดียวถูกไหม150ปีครับ150ปี150ปีสมัยรัชกาลที่5แล้วพอถึงเวลาปั๊บก็วิวก็ตกรางก็ตกรางเลยใช่ไหมถูกไหมคือไม่ใช่รอมันไม่ชะลอว่าตกรางทีนี้เวลาไปรางคู่เวลาไปตกแล้วก็ยังมีอีกรางวิ่งได้อยู่ถูกไหมใช่ไหมมันก็ช่วยได้บ้างอาจารย์กอบศักดิ์ฮะอุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นประเทศชั้นนำที่จะส่งออกเคยมีการพูดกันถึงว่าเราจะเป็นครัวโลกซัพพลายอาหารให้ทั้งโลกเนี่ยยังมีอนาคตไหมครับผมว่ามีผมคิดว่าเมืองไทยนะครับอุตสาหกรรมที่ไปได้เนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพลังงานทดแทนเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันผมว่ากลุ่มนี้ใช้ได้เลยเรามีผู้ที่เป็นผู้เล่นใหญ่ๆของโลกหลายด้านไก่ก็เราก็เก่งมากหมูเราก็เก่งมากน้ำตาลเราก็เก่งมากอันนี้ผมไปป้ายหวยกันเองนะครับแต่พวกนี้ผมคิดว่าปลาทูน่าขนาดเมืองไทยไม่มีทูน่าของตัวเองเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับไปจับที่อื่นมาไปจับที่อื่นเป็นของเราครับเนี่ยคือเรามีปัญญาขนาดนั้นนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาหารเนี่ยเราใช้ได้ผมคิดว่าเบอร์หนึ่งแล้วกลุ่มเหล่านี้ต่อไปเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่ทำขายเท่านั้นแต่เราทำแล้วทำครบทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกอย่างอ้อยนะครับเขาบอกว่าซีโร่เบสก็คือว่าไม่มีของเสียเลยก็คือว่าผลิตเสร็จปุ๊บใช้ได้ทุกชิ้นส่วนอันนี้ก็ทำให้ได้ผลผลิตตอบแทนดีมากพอสมควรนี่ผมคิดว่าไปได้สุดท้ายขอขอบคุณดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับเป็นแขกของเรานะครับปีหน้าก็จะได้เจอกับท่านอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์อาจารย์นิเวศนะครับลาพวกเราไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ